วัสดีครับวันนี้มีอารมณ์แต่เช้าเลยนะฮะจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่3ตัวนะครับเสร็จก็มีปัญหามา2วันละ3วันละนะครับใช่มั้ยพี่ฟิล์มฟิล์มบอกว่าต้องตื่นแต่เช้านะครับมาทําภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับปัญหาของเรานะครับตอนนี้ที่เราเจอกันอยู่นะครับที่บ้านเราเลี้ยงแมว3ตัวฮีโร่ลาเต้แล้วก็จีจี้นะครับวันแรกนะครับไม่รู้ตัวไหนนะเข้าไปในห้องน้ําที่เราเข้ากันอยู่นี่แหละแล้วเข้าไปฉี่ทิ้งไว้แล้วเหม็นมากทั้งๆที่เรามีห้องน้ํามีเขานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่1กระบะแล้วมีเครื่องอีกอันนึงนะครับแต่ไม่ยอมเข้าไปฉี่ในห้องน้ําคนเนี่ยเขารู้นะพูดอยู่เนี่ยรู้หูตั้งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพี่ฟิล์มยังไงต่อขี้อยู่ตรงนี้นะครับ1กองแล้วก็ข้างห้องน้ำอีก1กองนะครับอันนั้นวันถัดมาจะขี้ไว้ข้างห้องน้ำหลังจากที่ฉี่เสร็จแล้ววันถัดมามาขี้ไว้ตรงนี้นะครับอีก1กองวันถัดมาเข้าไปในห้องน้องฟิวแล้วไปฉี่ใส่ที่นอนน้องฟิวเหม็นมากนะครับเสร็จเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยแม่เดือนถ่ายรูปไว้ให้พี่ฟิล์มเปิดให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทีละตัวเลยมานี่แมวบ้าที่ไหนเมื่อกี้ใส่ซิงบ้านเราเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่อ่ะฟิล์มต้องอบรมหน่อยละฟิล์มหลบก่อนมานี่เจ๊ลาเต้ฮีโร่ถามหน่อยห้องน้ำมี2อันห้องน้ำมีอยู่2อันทำไมไม่เข้าห้องน้ำลาเต้คือตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าแมวตัวไหนนะครับเป็นตัวที่เข้าไปขี้แล้วก็ฉี่ไว้นะครับคือแบบโหอารมณ์เสียมากนะบอกเลยให้นะที่ขี้ที่เยี่ยวมีแต่อย่าไปขี้เยี่ยวมั่วรู้ปะเนี่ยรู้หรือเปล่าจี้หรือเปล่าฮะเจ๊ปะเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่สังเกตนะครับ2ตัวเนี่ยไม่ค่อยมีพิรุษลาเต้กับจีจี้เนี่ยตัวที่ชอบขึ้นบ้านที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นี่แอบเห็นแต่ลูกตาอยู่เนี่ยฮีโร่ใช่ไหมคือไม่เห็นกับตาไงโทษตัวไหนมั่วก็ไม่ได้นะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยฮีโร่ใช่ฮีโร่หรือเปล่าแอบน่าสงสัยที่สุดเลยนะเพราะวันสุดท้ายที่ขึ้นบ้านก็คือตัวนี้เจ้าฮีโร่นี่แหละแล้วชอบเข้าไปแอบตามห้องนอนฟิล์มบ้างล่ะห้องนอนฟิวบ้างล่ะห้องนอนแม่เดือนบ้างล่ะฮีโร่เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าแก่แล้วเลอะเทอะเราเนี่ยไหนมาคุยกันหน่อยดินิสัยไม่ดีจริงๆเลยแมวพวกนี้เลี้ยงดีจะตายอาหารก็ให้กินคานินหูก็แคะให้ขี้ตาก็แคะให้วันนี้ไม่ได้แคะขนก็หวีให้พวกนี้ก็เหมือนกันลาเต้เจ๊กินไม่อร่อยเลยเหรอคือตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นคนทำนะลาเต้หรือเปล่าลาเต้เงียบอย่าบอกไม่รู้จักชื่อตัวเองนะเรียกนี่กระดิกหางทุกตัวแล้วแต่เห็นไหมจีจี้นี่เจ๊เมินนะครับฮีโร่น่าจะฮีโร่นะแต่เรายังไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้เห็นเดี๋ยวคืนนี้จะมีมาตรการแยกกรงไม่ต้องเมินคือแววตาน่าสงสัยที่สุดละดูดิเหมือนรู้ว่าตัวเองผิดนะตื่นมาเนี่ยคือโมโหจริงๆนะครับเดือนขึ้นไปบอกว่าแมวมาขี้ใส่ซิงค์ล้างจานคือเฮ้ยฉี่ไว้เรียราดเราก็ยังคิดได้เฮ้ยบางทีแบบเขาปวดฉี่หรือเปล่าแมวเข้าห้องน้ำแล้วอีกตัวหนึ่งมันเข้าไม่ทันก็เหมือนคนอ่ะบางทีมันก็ฉี่ราดได้ถูกไหมครับเสร็จ
มาอึไว้อ่ะก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยสงสัยมันเข้าพร้อมกันหรือเปล่าหรือว่าเครื่องที่มันเป็นระบบหมุนน่ะเป็นแคปซูลน่ะมีปัญหาค้างแล้วเข้าไม่ได้เพราะอันไม่ไหวเลยมาอึไว้ขึ้นไปฉี่บนที่นอนนี่เริ่มตะงิดตะงิดละพอมาถึงวันเนี้ยโหมาขี้ใส่ซิงค์อ่ะทั้งๆที่กระบะก็วางไว้ให้เมื่อคืนเนี่ยเผื่อว่าเครื่องมันมีปัญหาใช่ไหมมันไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมว3ตัวเนี่ยนะครับตัวไหนนะครับที่อึแล้วก็ไปฉี่นะครับไว้ทั้งในห้องน้ำนะครับยุ้ยยังมีอีกอย่างนึงปรินเตอร์ด้วยนะครับในออฟฟิศฉี่ใส่ปรินเตอร์มันมีด้วยเหรอก็แมวบ้านนี้แหละแต่จริงๆร้อยวันพันปีเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับมาช่วงนี้แหละนะครับที่เป็น 3-4 วันติดเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าแมว3ตัวเนี่ยตัวไหนนะครับที่เป็นตัวที่ฉี่แล้วก็อึมั่วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหามาตรการกันว่าต้องทำยังไงนะครับแต่พ่อถามมีแผนแล้วนะก็คือว่าจะใช้เวลาทั้งหมด3วันเราจะยอมอดทนนะครับเก็บขี้แมวและฉี่ของเขานะครับด้วยการนำกรงนะครับมาขังแยกคืนนี้คืนแรกนะครับเราจะขังจีจี้ไว้นะครับในกรงแล้วก็พร้อมอาหารแล้วก็กระบะทรายนะครับถ้าคืนนี้ยังมีขี้แมวอีกนะครับก็แสดงว่าเหลือ2ตัวลาเต้กับฮีโร่นะครับคืนต่อไปนะครับพ่อถาจะเอาลาเต้กับจีจี้นะครับขังไว้ในกรงนะครับแล้วปล่อยฮีโร่ไว้ตัวเดียวนะครับถ้ามีขี้ก็แสดงว่าฮีโร่ครับผมแต่แมว3ตัวนี้ทุกคนสงสัยเหมือนกันหมดนะครับว่าฮีโร่แต่พ่อบอกว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงเพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานถูกไหมการที่แบบเราจะไปใส่ร้ายเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่นะครับต้องให้เห็นกับตานะครับเราถึงจะเชื่อครับโอเคยังไงเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ขี้แมวนะถ้าแมวขี้ใส่ซิงค์มันไม่ธรรมดาเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม